ทยฮอนด้าผนึกพลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสพฐและภาคีต่างๆร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมหมวกกันน็อกจนเป็นนิสัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์ภายใต้โครงการสังคมหัวแข็งเป็นปีที่7ครูสร้างได้โดยในปี2566นี้เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้ให้คุณครูทั่วประเทศได้ครอบคลุมขึ้นกิจกรรมการอบรมครูในปีนี้เราจึงจัดกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมกันทั้งออนกราวและออนไลน์นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.บังออนเสรีรัตน์ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเป็นที่ปรึกษาคุณครูตลอดโครงการครับก็สังคมหัวแข็งนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่7เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นมาจากที่เราเรียกว่าสังคมหัวแข็งแล้วก็การมาเป็นโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้นะครับอันนี้ยังย้อนไปถึง3ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เริ่มจาก43โรงเรียนใน4จังหวัดนะครับก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะครับที่เรามีศูนย์อยู่นะครับเป็นโครงการทดลอง43โรงเรียนนะครับแล้วในปี64นะครับ2564เราก็ได้เพิ่มขึ้นไปถึง120โรงเรียนนะครับก็ยัง4จังหวัดนี่นะครับเป็นโครงการทดลองแต่ตอนนี้ในที่120นี่นะครับเราก็มีไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะสื่อสารที่ทำให้คุณครูได้เข้ากับนักเรียนแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มาปี2565เนี่ยนะครับเราก็ตั้งไว้160แห่งนะครับโรงเรียนแต่ผลจริงๆปรากฏว่ามีโรงเรียนสมัครมาถึง260กว่า264โรงเรียนครับผมก็ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้เกินคาดหวังว่าจะมีความสนใจมากมากนะครับผมโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ครับเราก็ต้องอาศัยดีลเลอร์นะครับคือตัวแทนจำหน่ายฮอนด้านี่แหละครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศถึง 1,240 กว่าแห่งเกือบทุกอำเภอเนี่ยนะครับที่จะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนในสังกัดสพฐได้ทุกอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสพฐและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์นะครับจริงๆแล้วเอกชนเราถ้าจะทำให้ได้สมบูรณ์ถ้าไม่มีภาครัฐมาช่วยนี่ก็คงจะไม่ได้โครงการที่ยั่งยืนนะครับผมแล้วปี66วางเป้าไว้อย่างไรครับท่านในปีนี้นะครับเราก็คิดว่าจะเสริมความรู้นะครับเราจะทำเป็นไฮบริดนะครับปีนี้นะครับจะทำเป็นการทั้งออนไซต์แล้วก็ทั้งออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อจะให้เข้าใจแล้วก็จะได้ขยายไปทั่วไปทุกๆโรงเรียนให้ง่ายขึ้นเพราะว่าระบบการสื่อสารของเรานี้ก็ได้มาตรฐานไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยนะครับผมก็คิดว่าการให้ความรู้การที่จะแสดงออกครับแต่จริงๆแล้วออนไซต์นี่มันจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะได้สื่อสารตาต่อตานะครับแล้วก็ได้มาพูดกันอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนครับผมปี65นี้สอบคิดว่า 200% แล้วปี66จะเกินหรือเปล่าครับสำหรับในปี66ที่จะที่พอพูดถึงปีการศึกษานะครับก็คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนจากเรามี KPI นะครับจากวัดจากการที่อุบัติเหตุแล้วก็อัตราการสวมหมวกกันน็อกนะครับปรากฏว่าเราได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิม40กว่า 50% นะฮะแบบว่าปล่อยเลยตามเลยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราได้ทำโครงการโรงเรียนหัวแข็งนี่นะครับก็จะทำให้ขึ้นมาครับ 80% อุบัติเหตุลดลงไปถึง 80% อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้แจงให้เห็นว่าโครงการโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้นี่ครับเป็นสิ่งที่เวิร์กแล้วเราก็จะต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าในปี66นี้นะครับจะได้ 100% เลยนะครับ 100% หวังว่าจะต้องได้ 100%
แล้วก็จะทำให้เด็กๆคุณหนูที่น่ารักนี่นะครับไม่มีอุบัติภัยทางถนนต่อไปเลยนะครับผมท่านอยากให้ท่านฝากเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศให้มาเป็นสังคมหัวแข็งคุยสร้างได้ครับผมก็อยากจะฝากคุณครูนะครับทั่วประเทศนี่นะครับเมื่อได้ทราบถึงว่าโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้นี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับติดต่อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายฮอนด้านะครับทั่วประเทศเลยครับทุกอำเภอเลยนะครับแล้วเราก็จะมาได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดีๆนะครับสังคมหัวแข็งสังคมที่จะเป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับอันคิดถึงอนาคตของเด็กๆล่วงหน้าที่เขาอยากฝันว่าอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นนักวิศวะอยากเป็นตำรวจอยากจะเป็นนักบินนักพยาบาลหมอเขาจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเขาประสบอุบัติเหตุนะครับไม่มีหมวกกันน็อกทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะขอให้โรงเรียนนะครับปอทุกท่านนะติดต่อมาได้เลยครับเรายินดีพร้อมที่จะทำงานร่วมกันครับผม